สวัสดีครับพบกับ Smart Farmer Online อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการยกแปลงนาในโคกหนองนาโมเดลนะครับเหตุผลที่เราต้องยกแปลงนาเนื่องจากว่าการทำโคกหนองนาเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงที่เราต้องป้องกันก็คือน้ำท่วมนะป้องกันน้ำท่วมเราต้องยกทั้งถนนรอบโครงการสูง2เมตรนะครับถนนรอบโครงการด้านนี้นะฮะส่วนคันนาของของแปลงนาเช่นเดียวกันฮะในกรณีที่ด้านหนึ่งติดพื้นที่ของข้างเคียงน้ำท่วมฮะน้ำท่วมสูงขึ้นมาประมาณเกือบ2เมตรนะเพราะนั้นถนนตรงนี้นะรอบโครงการเนี่ยต้องสูงเพื่อให้พ้นน้ำครับตรงนี้ก็เป็นในขอบเขตของนาละนะก็จะมีคูนะคูรอบนานะก็ลึกจากผิวถนนลงมาเนี่ยเมตรครึ่งนะครับคันคูก็กว้างสัก40-50เซนพอเดินได้แต่ว่าเป็นส่วนของนาแล้วตรงนี้นะนี่คือส่วนของนาก็จะเห็นว่านาเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาประมาณสัก80เซนถึง1เมตรนะครับ80เซนถึง1เมตรคันคูก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงสัก50เซนนะครับกว้างก็50สูงสัก50แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนานะครับตรงนี้บริเวณนี้คือเป็นนาละนาเราก็กว้างได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเท่าไหร่เนี่ยก็ถ้าจะให้ง่ายก็ประมาณสัก20-30เมตรนะฮะว่านาเราไม่ได้ทำเยอะละทำแค่พอกินไม่ได้ทำเพื่อขายครับด้านนี้ก็เป็นคันนาทองคำอีกกว้างสัก2เมตรปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้พอให้รถวิ่งได้นะครับกว้างสัก2เมตรเพราะว่าเรามีถนนรอบโครงการอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็กว้าง4-5-6-7-8เมตรได้หมดนะครับถ้าอย่างนี้เราก็สามารถป้องกันน้ำท่วมแปลงนาได้ถึงฝนตกหนักน้ำท่วมในแปลงนาน้ำท่วมข้างนอกตรงนี้เราก็สามารถที่จะเดรนหรือว่าสูบน้ำออกจากแปลงนาเราได้เมื่อฝนหยุดปุ๊บเราก็เดรนน้ำออกตรงนี้นะเดรนน้ำมาสู่ปลาหรือถ้ามันท่วมปุ๊บก็เข้าตรงนี้เลยเมื่อข้างนอกเริ่มแห้งเราก็เดรนออกได้นะเดรนนะปล่อยน้ำออกก็เตรียมการท่อน้ำหรือถ้าไม่มีท่อก็ต้องสูบออกเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าถ้าน้ำท่วมนาแล้วเราต้องรีบสูบหรือเดรนนะปล่อยน้ำออกก็เลยเป็นที่มาว่านาเราไม่ควรจะทำใหญ่นะครับไร่หนึ่งเรายังสูบได้ไร่สองไร่ได้ถ้าเป็นสิบไร่ไม่ไหวนะสมมติข้างนอกท่วมข้างในก็ท่วมแต่พอท่วมปุ๊บเรามีคันนาเรามีถนนรอบโครงการนะด้านนี้เป็นถนนรอบโครงการหรือจะเป็นคันนาสองด้านก็แล้วแต่ต้องสูงแต่ว่าคันนาพร้อมตัวนาเราก็ต้องยกสูงขึ้นตามนะในคราวที่แล้วเราอยู่ที่ระดับดินเดิมนะก็จะน้ำมันก็จะเยอะในกรณีที่น้ำท่วมนานะครับเที่ยวนี้ถึงจะท่วมเยอะแต่เราล็อกน้ำนะในแปลงนาซึ่งไม่กว้างมากหรือว่าพื้นที่นาไร่สองไร่เราสามารถที่จะสูบออกไปข้างนอกนะนอกโครงการได้หรือถ้านอกโครงการน้ำแห้งแล้วเราก็สามารถที่ปล่อยออกนะปล่อยออกจากตรงนี้ก็มีตะแกรงมีอะไรกั้นด้วยเห็นไหมครับตรงเนี้ยสูงกว่าที่ข้างเคียงแน่นอนเพราะว่าเราทำคันนาสูงส่วนตรงนี้ก็อย่าลืมระยะร่นต่างๆนะครับก็ครั้งนี้ก็คงจะเป็นการป้องกันนะป้องกันน้ำท่วมแปลงนาถึงจะท่วมก็มีเวลาในการสูบน้ำหรือเดรนน้ำออกได้ทันเช่นเคยครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำโคกหนองนานะครับจะได้ออกแบ
แล้วก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามวิดีโอชุดนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามวิดีโอชุดใหม่ได้ทันท่วงทีเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ